ท่านรู้ว่าแค่สืบจากศพคุณหนูรองตระกูลวี่สอบถามองครักษ์อย่างละเอียดจะพบพิรุธแน่นอนท่านถึงได้รีบเผาศพตอนกลางคืนแต่ท่านคิดไม่ถึงว่าวี่หูหยินจะรีบกลับและดึงศพที่ยังไม่ถูกเผาจนไหม้ออกมาก่อนน่าเสียดายนะวี่หูหยินท่านโมโหจนฆ่าองครักษ์เฝ้าประตูทั้งหมดไปพวกเขาจึงไม่อาจเปิดปากได้อีกท่านไม่เห็นค่าชีวิตขององครักษ์ขนาดนี้แล้วท่านจะรู้เจตนาของฆาตกรได้ยังไงจิตใจเจ้าลึกล้ำยิ่งนักเหมือนชมคุณพี่ระวังค่ะเขามีมีดอยู่ด้านล่างเลิกแกล้งได้แหละแม่นางหวินเจ้ายังลุ่มหลงเจ้าเมืองอี้เฉิงแต่คืนนี้เขากลับอยากฆ่าเจ้ามันเช่นนี้ไม่คู่ควรให้เจ้าปกป้องหรอกในโรงเตี้ยมเสี่ยวเหมียนเข็มใหญ่กระชากวิญญาณได้ยกคุณหนูรองตระกูลอี้รับแทนเจ้านางปกป้องเจ้าไว้หัวโยกเลยแตกเป็นสองเสียงเจ้าควรคืนความเป็นธรรมให้นางเป็นข้าเองข้าผิดเองตอนนั้นเขาอยากได้เข็มใยกระชากวิญญาณอยากดูความลี้ลับด้านในข้าจึงแอบเอาให้เขาแต่คิดไม่ถึงวี่มู่หลานทั้งหมดนี้ท่านยอมรับได้แล้ววี่เออมันหนีง่ายขนาดนี้เลยเหรอระวังด้วยบินไปค่ะช่วยเขาจัดมันแต่กิ่งนะรู้ทั้งว้ายแพ้สู้เฮ้ยนางเก่งแล้วเนี่ยนึกว่าจะแบบว่าเป็นองค์หญิงที่แบบถือทรงไม่เฉยองค์หญิงจริงนะจ๊ะไม่กำมาแล้วอุ้ยเอาอีโง่ยืนหลบทำไมกะเลือดเลยฝ่ามือแหวกวิหารก็จะแก้แค้นให้สวงเออเฮ้ยฝังตัวปิ้งรั้งนางไว้จะทำอะไรเนี่ยหากวี่หูหยินอยากแก้แค้นให้น้องสาวเกรงว่าต้องเรียงก่อนหลังนะหมายความว่ายังไงสืบให้จบก่อนจ้าไม่ฟังวี่หูหยินอย่าลืมว่าก่อนคุณหนูรองเสียชีวิตนางโดนพลังฝ่ามือทำร้ายการถูกทำร้ายนี้ไม่ทราบแน่ชัดเมื่อครูเห็นคุณชายจงเจิ้งลงมือก็คลายความสงสัยให้พวกเราส่วนรวมมันคุณชายจงเจิ้งฝ่ามือไม่ทิ้งรอยแต่ทำลายอวัยวะภายในทั้งหมดคงเป็นฝ่ามือแหวกเวหาอย่างแน่นอนหรือร่วมกันเลยเหรอตลอดมาข้าเองก็สงสัยอยู่มากที่อุ้ยมู่หลานมีเข็มใยกระชากวิญญาณเนี่ยเอ๊ะซึ่งสังหารอี้ชิวซวงได้โดยตรงเหตุใดต้องซัดนางหนึ่งฝ่ามือเมื่อมองแบบนี้ข้าก็มองจุดสงสัยกระจ่างแล้วสังหารคุณหนูรองเหตุใดต้องทำสองครั้งก็เพราะว่าเข็มทองกับพลังหัดเป็นคนละคนคุณชายจงจึงฝ่ามือแหวกวิหารท่านเป็นคนซัดสินะว้าวพลิกมากคดีงงนะแล้วทำไมทุกคนอยากฆ่าข้าเป็นฝ่ามือแหวกเวหาแต่ทำไมต้องฆ่าน้องทำไมน่ะเหรอเพราะท่านกับพี่หูหยินมีสัมพันธ์ลึกซึ้งว้ายแต่คุณหนูรองพบเข้าบนตัวท่านมีกลิ่นจากห้องอี้หูหยินเป็นกลิ่นหอมดอกกุ้ยหัวเจ้าเมืองอี้เฉิงที่นอนห้องรับแขกบนตัวยังไม่มีเลยเมื่อครู่ยามคับขันวี่หูหยินปกป้องท่านเต็มที่เออมีหึงหวงด้วยนะเรื่องเกิดจากความรักขับไฟเดียวชัดหลายปีแล้วจ้าไม่เคยร่วมห้องกับข้าและไม่ชายตามองข้า
ที่แท้ข้าชั่วช้าก็จริงแต่เจ้าก็ไม่ได้ดีไปกว่าเจ้าหัวปากเป็นเจ้าเจ้าสังหารชิวซวงจริงเหรอข้าซัดฝ่ามือจริงแต่ข้าไม่ได้ตั้งใจวันนั้นข้านัดพบกับหงจูเดิมอยากตัดขาดสัมพันธ์แต่หงจูโกรธข้าจึงจากไปไม่ได้จึงตามไปปลอบนางที่ห้องนอนหงจูเดิมทีโกรธจัดมากข้าเกลี้ยกล่อมอยู่นานจนนางสงบลงและฟังข้าพูดแต่จู่ๆได้ยินเสียงดังจากนอกหน้าต่างเรื่องของเราให้ผู้อื่นรู้ไม่ได้ด้วยความตกใจข้าจึงซัดฝ่ามือออกไปเมื่อข้าปีนหน้าต่างออกมาดูกลับไม่เห็นคนแล้วอ๋อเก่งวะข้าก็ไม่รู้ว่าคนนั้นคือชิวซวงคนที่ฆ่าน้องเจ้าก็คือเจ้าเป็นเวรกรรมตามสนองพวกเราก็มีส่วนเดิมทีนางไม่ควรตายเพราะพวกเราเป็นพวกเราเป็นข้าที่ไม่กล้าช่วยนางยิ่งไม่มีความกล้ายอมรับเรื่องนี้ข้าทำเรื่องน่ารังเกียจกับเจ้ามากมายขนาดนั้นโยนเรื่องทั้งหมดเป็นผีฆ่าคนเหรอเป็นข้าเป็นข้าเฮ้ยหลังจากชิวซวงโดนฝ่ามือนั้นเมืองอุ้ยเฉิงกว้างใหญ่แต่ไร้ที่ไปนางจึงมาหาข้าสหายสนิทที่สุดของนางโอ้ my god ชิวซวงแต่เห็นข้าแอบนัดพบกับอุ้ยมู่หลานชิวซวงเจ้าอย่าเข้าใจผิดพวกข้าไม่ใช่อย่างที่เจ้าคิดนะนางบาดเจ็บสาหัสเวลานี้คงสิ้นหวังอุ้ยมู่หลานเจ้ากลัวเรื่องราวจะถูกเปิดโปงจึงลงมือฆ่านางอุ๊ยโอ้ยสงสารส่วนข้าเพื่อมีชีวิตอยู่ต่อถึงรู้ว่าเจ้าอยากฆ่าข้าก็ทำได้เพียงแกล้งบ้าลองดูขอบคุณคุ้มครองเจ้าปลอดภัยไม่คู่ควรเป็นสหายของนางข้าไม่คู่ควรเป็นสหายรักของนางข้าไม่คู่ควรน่าสงสารคุณหนูรองเนี่ยรักพวกท่านแต่พวกท่านไม่รักนางเรื่องมันคงยังไม่อยากปล่อยนางไปเป็นข้าผิดเองควรเลยจะบอกเขาว่าข้าเห็นภาพหลอนไปเองทำไมจะไม่บอกข้าว่าจะใช้ฝ่ามือแหวกเวหากับนางท่านใจเย็นหน่อยใครให้นางตามพวกเรามาจากหลังเขาหากข้าไม่ทำจะทำยังไงได้อีกวันนั้นเราคุยกันหลายเรื่องเรื่องที่พูดได้และก็เรื่องที่พูดไม่ได้หรือว่าท่านอยากให้นางเปิดโปงเราข้าทำไปก็เพื่อท่านทั้งนั้นอุปาจงเจิ้งหมิงจูเรื่องที่ไร้หัวใจไร้สัจจะท่านก็ทำจะเสแสร้งรักใคร่ลึกซึ้งแบบนั้นไปทำไมคุณชายฟังท่านลีลำบากพวกท่านไขคดีเด็กๆนำอี้มู่หลานกับอื่นเจียวไปขังคุกไว้ครับ
เอาแล้วผัวตัวเองอะไม่เหรอไม่ได้ละส่งคุณชายฟางท่านหลีและทุกคนในโรงเตี๊ยมออกจากเมืองช้าก่อนอุ้ยหูหญิงส่งแขกแบบนี้ไม่ค่อยเหมาะทำไมขังพวกเขาในคุกเมืองอุ้ยเฉิงแล้วจงเจิ้งหมิงจูล่ะท่านคิดจะทำยังไงเออคนเนี้ยนี่เป็นเรื่องในเมืองอุ้ยเฉิงข้าจัดการเองได้นี่เป็นคดีอาญาตามกฎหมายคดีในยุทธภพให้สำนักไปชวนตัดสินจงเจิ้งหมิงจูรับใช้ราชสำนักควรให้สำนักตรวจการไต่สวนอุ้ยหูหญิงฆ่าองครักษ์หน้าประตูทั้งหมดทั้งที่ไม่ผิดท่านก็มีความผิดเช่นกันข้าฆ่าองครักษ์แล้วทำไมล่ะบันทึกรางวัลองครักษ์เมืองอุ้ยเฉิงองครักษ์เหล่านี้รับรางวัลครั้งแล้วครั้งเล่าตามกฎหมายองครักษ์ในเรือนทำความดี3ครั้งห้ามใช้กฎหมายทาสในเรือนท่านมีความผิดแน่ต้องรับโทษทันและต้องชดใช้ให้ครอบครัวขององครักษ์ด้วยสู้กันไปเลยเจ้าอยากทวงความยุติธรรมให้องครักษ์เหล่านี้พวกเขาไม่สมควรตายคุณหลุนเมืองอุ้ยเฉิงเคยทำตามกฎหมายตั้งแต่เมื่อไหร่กันฟังตัวปิ้งให้ทางรอดแต่ไม่เอาท่านก็พาพวกเขาไปทวงเอากับพญายมเถอะลุยเออเอาเข้าจัดการเองจบไปก่อนอย่าใจร้อนกำลังเสริมใกล้มาถึงแล้วเฮ้ยกำลังเสริมเฮ้ยสลักกิ้งจอกโอ้มาแล้วอ๋อไปตามมาแล้วคุณใครเฮ้อสิงสี่เห็นผู้ชายดีกว่าลูกสิงพวกเขามายังไงเป็นฝีมือปีศาจจิ้งจอกแล้วก็น่าไม่อายด้วยนะค่อยสู้ข้าไปก่อนขอบคุณอวยผัวต่อฆ่าพวกเขาซะเหลือจะปิดปากทุกคนเลยเออวิวิวิใครอ่ะใครเหรอแซ่ช่วงนี้นี่นั่งเอกเลยใช่ไหมไม่เห็นโป่งวะนี่มาช้ามากอุ้ยระวังระวังปั๊กอุ้ยหยุดนะแซ่วิหกเขียวสื่อสุดสำนักไปชนกว่า50ปีการบังคับสาวกฆ่าตัวตายสูญพันธุ์นานแล้วข้าอยากจะรู้จักนักวิหูหญิงที่บังคับองครักษ์ให้ฆ่าตัวตายนั้นเป็นคนสุดยอดแค่ไหนกันวิหงจูถูกจับฐานฝ่าฝืนกฎหมายสำนักตรวจการกับคนสำนักไปชวนล้อมอยู่นอกเมืองล้อมแล้วจ้าปล่อยแล้วขอบคุณท่านที่ยื่นมือช่วยไม่ทราบว่าท่านคือหยางอึ๋นชุนสำนักว้าวสำนักตรวจการหยางอึ๋นชุนท่านคือคนหล่อข้าได้สอนแล้วเพราหลานของอัครเสนาบดีก่อคดีที่เมืองอุ้ยเฉิงจึงมาสืบดูผมเนียบมากจงเจิ้งหมิงจูเราเคยเจอกันในราชสำนักคิดไม่ถึงวันนี้จะรู้จักท่านแบบนี้พูดง่ายสารลับไม่คิดว่าท่านเป็นคนหลีนุ่งผ้าคงเป็นคนส่งไปข่าวกรองสำนักตรวจการเร็วดีนะวางคนไว้ในเมืองอุ้ยเฉิงเหรอคดีก่อนหน้าพอสอบถามพวกท่านนะคะเขาอ้างบอกปัดไม่พอใจสำนักไปชวนไม่เคยทำให้สำนักตรวจการลำบากใจนะมานางสืออย่าเข้าใจผิดข้าได้สารลับจริงๆจึงรีบมาสำนักตรวจการกับไปชวนล้วนทำหน้าที่เดียวกันไม่ทำให้ลำบากใจแน่ครั้งก่อนข้ากับแม่นางสือร่วมมือจับโจรผ่านไปด้วยดีคิดไม่ถึงจะได้เจอกับแม่นางสืออีกครั้งคุณชายฟังหลบอะไรเหรอเอ้าบังเอิญจังท่านพี่สือเจ้าสงสารถ้าสำนักไปชวนมาจับคนไม่ใช่เหรอถือว่าเจ้ายังรู้ความไม่ทำการบู่วามเมืองอี้เฉิงไม่ใช่ที่ซึ่งเข้าออกได้ง่ายเดี๋ยวโปะอีกอย่างของข้ายังไม่คืนอีกอ๋อใช่ใช่ป้ายนี้ข้ายืมมาใช้ครู่เดียวอ่ะท่านพี่สือคดีนี้ถือว่าข้าเป็นคนไขใช่ไหมเป็นคดีใหญ่คดีแรกของข้าเลยนะก็ได้เดี๋ยวให้เจ้าขอบคุณนี่ท่านพี่สือมีคนผู้หนึ่งข้าอยากพาท่านไปพบอ่ะข้าว่าเขาคือมารโอสถพักจินยวนคนอยู่ไหนวิ่งหนีไปไหนยังไม่รู้โคลนแดงโคลนแดงติดมาจากไหนนะยังไม่เคลียร์หรอกเมืองวิเฉินซ่อนความลับอะไรไว้อีกปีก่อนที่หลังเขาคุณหนูรองถูกแมลงมีพิษกัดที่ใบหน้า
ลางตามพวกเรามาจากหลังเขายังมีอะไรอ่ะหลังเขาเฮ้ยชิปีศาจจิ้งจอกน้องเชื่องมากเลยอ่ะดมดีๆดมได้กลิ่นคืนนี้จะให้น้องไก่ใหญ่ๆนะมันเร็วไปธรรมชาติเวอร์ใช่ครับปิ้งไก่ตรงนี้ละครช่อง7อุ้ยอุ้ยนี่ไงปิ้งไก่อ้าวควันพิษเหรอตายพิษเป็นตายของมารโอสถคนที่ซ่อนในนั้นฝีมือไม่เบาเลยปีศาจจิ้งจอกเจ้ารออยู่ตรงนี้ดีๆอย่าวิ่งเพ่นพ่านนะโอ้โหลิ้นยาวลิ้นยาวจังเลยอะซีจีหรอเออเหมือนซีจีลิ้นอะเอ๊ะหรือว่าหมาเป็นซีจีหมาของจริงไหมโอ้โหคิดว่ามาโอสุดคนที่เขาสู้ด้วยแน่เลยต้นเรื่องอุ้ยตายแล้วดิ๊กดิ๊กอุ้ยเสี่ยกงพักจินยวนเฉียวลี่เฉียวพักจินยวนยินดีที่จอมันอาการหายดีซึ่งหอคงเหรอจอมันหรือว่าเสียงดังเมื่อครู่อยู่ตรงนี้เอ๊ะหลีเลนฮวาล่ะคงไม่ได้เข้าไปแล้วนะอย่าไปอายพิษเป็นตายไม่มีวิธีเลี่ยงพิษไปจะตายแน่เป็นลูกไม้เดิมของมารโอสถมารโอสถแล้วเขาเข้าไปได้ยังไงนี่หมอกนี่ใกล้สลายแล้วพวกเจ้าสองคนมาทำไมพกหางมาด้วยหือวี่หงจูยิ่งอยู่ยิ่งไม่เอาไหนใครๆก็เข้ามาในนี้ได้มารโอสถยังไม่รีบเอานอนพิสุทธิ์รักของเจ้ามาแทนเนื้อกระดูกเขาให้เกลี้ยงอีกวางใจมารโอสถพักจินจุนแม้แต่เศษซากกระดูกก็หาไม่เจอเนี่ยคือมารโอสถเหรอวีหนอนเอาล่ะจ้ามันโอสดอยู่นี่จริงด้วยจัดการเอาปล่อยให้คนนี้สู้อีกคนนึงไปช่วยอุ๊ยอุ๊ยคุณยายหมดแล้วนะเจ้าไม่เป็นไรนะน่ากลัวมากทำไมถึงถูกทำร้ายล่ะข้าไม่เป็นไรเขามีแรงขนาดนี้เลยอ่ะวิพี่สื่อระวังไอ้นี่ร่นหาที่ตายเฮ้ยต้องลงมือวายมาแล้วค่ะยิ้มอะไรดูชอบนะยังมีเรื่องต้องทำไปอุ๊ยหูเด้งจำเสียงได้แขนไงแขนมาตั้ง10ปีจอมันเอาจอมันตีไฟซึ่งตีไฟซึ่งไม่ตายจอมันจอมันไปเถอะมาโอสดก็คือมาโอสดจอมันน่าจะใหญ่กว่ามาโอสดอย่าหนีนะยินดีนะโอ้ยถ้าเราบินได้ขนาดนี้จะเดินหลีลินฮวาหลีลินฮวาหลีลินฮวาเมืองอุ้ยเฉิง
มาเมืองไทยบ้างสิครับมารโอสถตัวจริงกับตีไฟเซิงหนีไปแล้วเจ้าไม่ใช่มารโอสถผิดกำเนิดสัตว์กูเตาสิทธิ์พี่ข้าอยู่ไหนตีไฟเซิงตีไฟเซิงเจ้ารู้ชื่อตีไฟเซิงได้ยังไงอ่ะรู้จักเหรอโอ้เมื่อครู่นอนมึนๆเหมือนมีคนเรียกชื่อเขาตลอดระวังหน่อยนี่เจ้ารู้ไหมเมื่อครู่ที่เราเจอเนี่ยคือจอมมารตีไฟเซิงของพรรคจินยวนนะเข้าว่าเจ้าเจอโชคใหญ่ทุกที่เลยเมื่อครู่ตอนสู้ในป่ามีแต่ไอพิษเจ้าเข้าไปได้ยังไงอ่ะข้าไปตามหาสุนัขข้าไม่รู้เกิดอะไรจู่ๆก็ระเบิดโชคดีที่เจ้ามาเฮ้ยใครจะคิดว่าจอมมารเนี่ยจะซ่อนตัวในที่แบบนี้ข้าได้ยินว่าในถ้ำเนี่ยเป็นยาเพิ่มกำลังภายในตอนศึกทะเลบุรพาเขาต้องบาดเจ็บสาหัสแน่ถึงได้ฟื้นพลังที่นั่นเฮ้ยน่าเสียดายที่ไม่เห็นหน้าตาเขาชัดๆถ้าหาเขายังไม่ตายยุทธภพต้องวุ่นวายแน่ไอ้นี่เจ้าว่าถ้าตีไฟเซิงไม่ตายงั้นหลี่เซียงอี๋ยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมต้องมีชีวิตอยู่แน่ๆใช่ไหมถูกระเบิดจนเลอะเลือแล้วข้านึกแล้วว่าเขายังไม่ตายเขาต้องกลับมาใช่มั้ยเพียงแต่ต้องหลบซ่อนตัวชั่วคราวเออจริงสิคือว่าเรื่องครั้งก่อนข้าเข้าใจเจ้าผิดพูดเช่นนี้ก็ไม่สงสัยที่ข้าเป็นมารโอสถแล้วสิตอนนั้นข้ารีบร้อนจับโจรล่วงเกินแล้วเจ้าอยากให้ข้าชดใช้ยังไงก็บอกมาได้เลยก็ไม่มีอะไรข้าชักหิวแล้วแค่นี้เองเหรอได้ข้าจัดให้รอนะน่ารักโว้ยตีไฟเซิงในเมื่อเจ้ายังไม่ตายมีบางเรื่องที่ข้าต้องถามให้กระจ่างข้าตามไม่ทันเดี๋ยวไปตีไฟเซิงแน่คนข้างกายเขาก็เจียวลี่เฉียวข้าดูไม่ผิดเรื่องอี้หวงจูก็สืบแน่ชัดแล้วเดินเป็นหนึ่งใน12ของพรรคจินยวนตอนนั้นพรรคถูกทำลายนางหนีออกมากลับเมืองอี้เฉิงเห็นทีว่าหลายปีมานี้คนของพรรคจินยวนที่รอดมาได้รับคำสั่งเจียวลี่เฉียวก่อกวนไปทั่วต้องเป็นตีเฟยเซิงบงการอยู่เบื้องหลังอี้หวงจูปิดปากเงียบสำนักตรวจการพาตัวจงเจิ้งหมิงจูไปคนในราชสำนักยากเค้นถามตีไฟเซิงยังไม่มีเบาะแสหากว่าตีไฟเซิงยังมีชีวิตอยู่งั้นเจ้าสำนักของเราใช่ซิ่งอีกับตีไฟเซิงเหมือนกันได้เหรอถ้าเขายังมีชีวิตอยู่ทำไมไม่กลับมาการคาดเดาแบบนี้ทำร้ายคนที่สุดคำพูดนี้ต่อไปห้ามพูดอีกรันเวย์แกรนด์โอเพนนิ่งอุ๊ยฮะคนรักแน่ดีเหรอว้าหล่อมากเลยลุคเนี้ยสุดแดงอ่ะใส่ปากมือเลยแม่หนูบอกยอมหนูอยากศพด้วยโรแมนติกไปไหนอ่ะโอ้โหเบื้องหลังเซบ้าวหลบหลบหวานเมียนจือจินเราควรกลับแล้วเว้ย
ไว้กันบาดตาบาดใจเราก็มีใหม่แล้วเราจะเศร้าทำไมอยู่กับปัจจุบันเป็นครูต้องอยู่กับศิษย์กลางวันแสกๆเจ้าฝันกลางวันอยู่เหรออย่าหาว่าข้าไม่เตือนช่างแซวไม่ต้องสาวงามอันดับหนึ่งเฉียวหวานเมียนเจ้าต้องถามดาบในมือเซียวจื่อจินก่อนกินสตรอเบอร์รี่เจ้าอย่าดาวสมศรีสมห้าอย่าพูดตลกด้วยข้าก็แค่สงสัยพวกเขาไม่กลับไปชวนทำไมมาเมืองอี้เฉิงด้วยพวกเขาพเนจรมาถึงนี่ยังไงก็เป็นคนเก่าแก่ของสำนักซื่อกู้เรื่องจอมานตีไฟเซิงปรากฏตัวไม่มีทางไม่สนแน่ฟังเสียวเป้าหยุดไล่ตามมาเร็วจังมีเผยพิรุธแน่สหายขวางไว้หน่อยเดี๋ยวค่อยกินนะหน้าแปลกเมื่อครู่ยังได้ยินเสียงอยู่เลยท่านคืออ๋อข้าน้อยหลี่เหลียนหัวเหอเสี่ยวเฟิ่งสำนักเทียนจีท่านคือเจ้าของหอดอกบัวเรื่องชื่อคนนั้นหมอเทวดาฝีมือสูงส่งที่ช่วยคนตายให้ฟื้นคืนชีพได้ใช่ไหมโอ้ยหมอเทวดาขะเวียนหัวโอ้ยขะเวียนหัวมากกดข้าหน่อยสิไม่นะลูกไม้หมอเทวดาหลี่ถึงไม่ได้รูปงามเหมือนที่คิดไว้แต่นิสัยอิสระถือตัวยิ่งทำให้คนหวั่นไหวก็ชื่นชมคนมีความสามารถไร้คนเทียบมาตลอดอะว่าแต่ท่านยังไม่ได้ตรวจโรคข้าเลยอ่ะเฮ้ยข้าเห็นใบหน้าเจ้าสีแดงฝาดเสียงดังกังวานถือว่าสบายดีงั้นก็ดีคงเพราะข้าวิ่งไล่ตามหลานชายตัวดีเร็วเกินไปอ่ะก็เลยเวียนหัวอ่ะหมอเทวดาหลี่ท่านเห็นเขาไหมอ๋อจริงสิลืมแนะนำตัวข้าเป็นน้องสาวเหอเสี่ยวหุ่ยที่สำนักเทียนจีชื่อเหอเสี่ยวเฟิ่งไอ้หลานชายของข้าแซ่ฟางชื่อตัวปิ้นชื่อเล่นเสี่ยวเป่าเด็กกว่าข้าไม่กี่ปีแต่ว่าดื้อสุดๆงานแต่งพระราชทานบอกไม่แต่งทำเนียวจากบ้านทำให้น้าอย่างข้าเป็นห่วงอ๋อที่แท้เรื่องเป็นแบบนี้นี่แม่นางเหอเมื่อครู่จอมยุทธฟางบอกลาข้าเห็นว่าจะไปท่องเที่ยวที่ทางเหนือเนี่ย นี่แม่นางเหอเจ้าไล่ตามไปตอนนี้ยังทันนะขอไลน์หน่อยหมอเทวดานี่ก็หงส่งสัญญาที่ข้าใช้ถ้าอยากเจอข้าก็จดสัญญานี้ให้ข้าไปหาท่านนะเจอกันหมอเทวดาเขาไปของหลานจ้าคุณน้าอย่ามายุ่งวิ่งสวยมากอุปกรณ์หมื่นพบหมื่นพบเดินไม่เหยียบคันเมื่อตัวพ่อที่ไหนเนี่ยโอ้จอมมาใช่ป่ะชุดแดงคุณมีแรงเดินยิ้มตลอดเลยคนเนี้ยคนไทยแน่นอน Land of Smile โหวันลังโอ้อะไรอ่ะใครอะไรมาวะ ยินดีกับท่านประมุขที่ได้กลับมายินดีกับท่านประมุขที่ได้กลับมายินดีกับท่านประมุขที่ได้กลับมาลุกขึ้นเถอะจอมันโอเด้งกับจอมันโอหงนี่เป็นฐานที่มั่นใหม่พร้อมกินแล้วจอมันเขาเพิ่งฟื้นสิบปีก่อนภายใต้คำสั่งท่านพักจินยวนถือเป็นเจ้าแห่งยุทธภพมีอำนาจทุกอย่างแต่ว่าตั้งแต่ท่านปลีกตัวอยู่สันโดษพวกพรรคต่ำซามฉวยโอกาสปิดล้อมโจมตีพวกข้าจึงต้องละทิ้งฐานที่มั่นเดิมไปโชคดีที่ดาเทพฉลาดมากนำทางพวกข้าจนเจอดินแดนล้ำค่าสร้างฐานที่มั่นใหม่เพื่อรอจอมมารกลับมาสร้างรอไว้ข้าน้อยไม่กล้าคิดเป็นผลงานตัวเองการดูแลช่วง10ปีมานี้ก็เพื่อรอจอมมารกลับมากุมอำนาจพรรคจินยวนอีกครั้งในที่สุดความฝันก็เป็นจริงแล้วโชคดียิ่งนักข้าน้อยติงหวินพูดฝังเลยขอมอบแผนที่ฐานหลักใหม่พักจินยวนข้าน้อยว่านเรินซานทูตซิงเย่ขอมอบรายชื่อพักจินยวนเชิญจอมมารโปรดดูที่แท้เป็นพวกเจ้าสองคนฮะทำไมอุ้ยอุ้ยอุ้ยแค่น้ำจอมมาร
ข้าน้อยไม่ทราบพวกเขาทำผิดเรื่องอะไรจนจอมมารไม่พอใจสิบปีก่อนศึกทะเลบูรพาใช้ระเบิดเพลิงวางกับดักล่อสำนักซื่อกู้เข้าไปผิดเจ้ารู้เรื่องนี้ไหมข้าน้อยรู้เรื่องนี้เจ้าค่ะระเบิดเพลิงไม่เพียงระเบิดสำนักซื่อกู้ยังระเบิดคลังอาวุธในฐานที่มั่นหลักของพรรคด้วยคนตายมากมายสองคนนี้ดูแลเรื่องอาวุธของพรรคข้าเจ้าว่าสมควรข้าหรือไม่สมควรข้าย่อมสมควรต้องฆ่าข้าน้อยบกพร่องปล่อยให้พวกเขารอดมา10 กว่าปีข้าเก็บตัว10 ปีมีพิษมีภัยอยู่นะมักนึกถึงเรื่องเก่าบางเรื่องที่ค่อนข้างแปลกข้าเกลียดการหักหลังที่สุดหากสืบรู้ว่ามีคนทรยศ2 ศพบนทำเนียบนี้คือจุดจบจอมมารข้าได้ดีถ้ามีคนไม่ซื่อสัตย์ต่อท่านข้าจะไม่ปล่อยเขาวันนี้เป็นวันดีของจอมมาร2 คนนี้ถือเป็นการเพิ่มบรรยากาศก็แล้วกันจอมมารป้ายคำสั่งประมุขพรรคจินยวนหลายปีมานี้ข้าปกป้องด้วยชีวิตไม่เคยทำหายวันนี้ขอมอบคืนให้จอมมารได้หน้าเต็มๆแต่ไม่ได้ใจขอบคุณที่ดูแลมาเจ้านี่เองยินดีกับจอมานได้ป้ายคำสั่งประมุขพรรคจินยวนเจ้าแห่งยุทธภพอยู่ใกล้แค่เอื้อมจอมานข้าน้อยมีเรื่องรายงานตอนท่านหลบอยู่เมืองอี้เฉิงหวีหงจูนั้นทำการสับเพร่าเป็นเพราะธิดาเทพปกป้องคงมีคนนอกก่อกวนจอมานนานแล้วตอนนี้อี้หงจูนั้นถูกสำนักไปชวนนำตัวไปข้าน้อยขอให้จอมมารสั่งการรีบส่งคนไปกำจัดอี้หงจูซะการเกิดเหตุไม่คาดฝันข้าน้อยก็มีเรื่องรายงานเสียผัวพักจริงที่จอมมารหวนคืนต้องประกาศต่อใต้ล่า1ให้ธรรมะหวาดผวา2ให้ลูกพักเดิมกลับมาน่าเบื่อจอมมารข้ายังให้คนจัดเตรียมบันทึกหมื่นชื่อเล่มใหม่ลำดับยุทธภพใหม่ทั้งหมดอยู่ในนี้เชิญจอมมารโปรดดูเป็นหมื่นเลยนะยุทธภพข้าน้อยยังมีข่าวดีอีกเรื่องพูดยาวิเศษที่ทำให้วรยุทธพัฒนาขึ้นที่จอมมารตามหามาเมื่อ10 ปีก่อนข้าน้อยสืบเจอเบาะแสแล้วพี่เอกก็น่าจะกินได้ดีแค่ดีทำดีมากทำดีมากล้วนเป็นสิ่งที่ข้าน้อยควรทำจอมมารมีเรื่องใดจะสั่งอีกไหมเจ้าคะสิบปีมานี้จะดูแลพรรคจินยวนได้ดีตั้งแต่วันนี้เรื่องในพรรคให้ธิดาเทพจัดการดูแลไม่ยุ่งขอบคุณจอมมารมีเจ้าอยู่เข้าหวังใจให้เป็นมือขวาไปเลยข้าน้อยจะช่วยจอมมารเป็นเจ้าแห่งยุทธภพปกครองใต้ล่ามองไม่ออกเลยว่าร้ายหรือว่าดีใช่ว่าเขารักแหละเขาอะไรยอมโอ้โหแค่ชุดคือแบบ crazy in love เลยมากจอมมันบูเธอว่าไงมั้งฉันว่าเขาฉันเชื่อมั่นในความรักของเขานะนับถือมันโอเด้งสนับสนุนวันนี้ก็คือแต่งสีแดงมาคิดว่ามาแต่งกันเองอะเฮ้ยเหมือนใบเฟิร์นวะคุณเมื่อกี้สวยนะตาจอมมารข้ารอท่านมา10 ปีในที่สุดก็ไม่ได้รอเสียเปล่ามันดีมากเลยอ่ะอย่างมันหัวคน
จอมันเมื่อครู่ที่ทำเนียบเจ้ากมาแล้วทำไมเพิ่งปรากฏตัวตอนนี้อูเหยียนไม่กล้ารบกวนประมุขขึ้นพิธีครองตำแหน่งอีกครั้งก่อนท่านอย่าพูดเรื่องไร้สาระเลยข้าสนใจอะไรเจ้ากับซานหวัง10ปีก่อนก็รู้อยู่แล้วจอมันมุ่งมั่นเพียงเป็นเลิศด้านต่อสู้สิ่งอื่นไม่อยู่ในสายตาท่านเจ้าคือองครักษ์คนสนิทกับเย็นตี้ราชาขาวมังกรเขียวสีสัตเทวะซานหวังพญายมราชชีวิตอยู่ในภาคใต้บัญชาข้าพวกเขา3คนตอนนี้อยู่ที่ไหนเจ้าช่วยข้าสืบให้ชัดเจนพวกเจ้า4คนร่วมเป็นร่วมตายร่วมสร้างพรรคจินยวนกับข้าไม่ว่าจะไงจะให้คนอื่นจับตัวไปไม่ได้ข้าน้อยรับคำสั่งจอมานอยู่บนทำเนียบได้ใช้พลังข้าว่านเรื่องซานกับเผอติงอินตามความเห็นข้าน้อยฝีมือของจอมานได้ฟื้นคืนพลังเมื่อ10ปีก่อน6ส่วน6ส่วนเขาทิ้งความยุ่งยากไว้ให้ข้าไม่น้อยจริงๆคู่ควรให้จอมานระลึกถึงมีเพียงแค่เขาศึกบนทะเลของข้ากับเขาเมื่อ10ปีก่อนชนะครึ่งกระบวนท่าเขากลับตายไปบนโลกนี้ไม่มีคู่ต่อสู้แล้วบันทึกหมื่นชื่อที่ธิดาเทพมอบให้ท่านมียอดฝีมือหน้าใหม่คนแรกนักบวชอรหันต์ตรงอิงคนที่2มังกรฟ้าประธานหยางหวินชุนคนที่3มาโลหิตมารไรศิลป์3คนนี้น่าจะมีฝีมืออยู่บ้างหากจอมานอยากฆ่าเวลาข้าน้อยจะไปสืบที่อยู่พวกเขามาให้หลังจากลีเซ่งอีแล้วบนโลกนี้ก็ไม่มีคู่ต่อสู้ที่กวนอิมหลังน้ำตาถูกต้องยินดีด้วยจอมมานกวนอิมหลังน้ำตาเป็นยาวิเศษที่ราชาโอสถโพธิสร้างขึ้นเมื่อร้อยปีก่อนตอนนั้นมี3เม็ดเม็ดแรกเที่ยนขวงได้ไปช่วยชีวิตบุตรชายคนโตที่ใกล้สิ้นลมใน3วันเม็ดที่2ถูกชิวอูหยากินไปพลังเพิ่มมหาศาลเป็นประมุขยุทธภพ10กว่าปีตอนนี้บนผ้านี้คือบอกแสยาเม็ดที่3ถ้าจอมมานได้ยานี้มาพลังก็จะฟื้นคืนอย่างมหาศาลไม่แน่อาจทะลวงชั้นที่7ของไปหยางวายุระทมจนถึงชั้นที่8ของขั้นสูงสุดได้ว้าวต้องได้กวนอิมหลังน้ำตาน่าเสียดายพลังฟื้นคืนข้าจะหาใครต่อสู้ให้สะใจได้เสี่ยโผต้องจับตาดูจอมมานให้ดีถึงเวลานั้นข้าต้องรีบตามหายาวิเศษนั่นมาให้ได้แน่เจ้าค่ะได้ค่ะชอบผมเขาเลยจอมมานเอ๋ยจอมมานต่อไปข้างกายอาเฉียวจะมีเพียงท่านข้างกายท่านก็จะต้องมีเพียงแต่ข้าเหมาะสมอยู่ด้วยกันเลยค่ะจากกันหนนั้นเคยบอกประสบว่าปีฉาแก่ยากอยู่ได้แค่10ปีตอนนี้เหลือเวลาอีกแค่ปีเดียวผมในใจโยมแก้ได้หรือยังสู้กลับไปเจอสหายเก่าในสำนักซื่อกู้ช่วยหาวิธีรักษาชีวิตด้วยกันนักบวชไม่พูดปดพระศกหลีอายุอย่างน้อยทำไมต้องเสียเปรียบให้พญายมด้วยตีไฟซึ่งเจ้าอยู่ที่ไหนกันน้องเฮ้ยข้าว่าเจ้านี่นะข้าหลบท่านนะพอหันหลังคนก็หายไปแล้วอ่ะดีที่ข้าฉลาดข้ารู้ว่าเจ้าเพ่นกลับมาเมื่อครู่เจ้าเผาอะไรอ่ะฮะไม่สำคัญหรอกไม่สำคัญเหรอคงไม่ได้เกิดเรื่องกับเจ้านะมีอะไรเจ้าบอกข้ามาข้าจะคุ้มกันเจ้าให้เจ้าหนีการแต่งงานถูกตัดเงินอาหารที่อยู่แถมหนีแบบไร้ที่ไปแม้แต่สาวใช้ข้างกายเจ้าก็ถูกจับกลับไปหมดแล้วคนที่ไร้บ้านให้กลับหรือว่าอยากอยู่ที่หอดอกบัวข้าตลอดไปข้าจะพูดแบบนี้ไม่ได้นี่คือช่วยเหลือกันและกันนะ อย่างน้อยก็เคยร่วมเป็นร่วมตายกันนะฮะเป็นมิตรภาพไปแล้วคนอยู่ในยุทธภพต้องพึ่งพาสหายถ้าไม่เข้ายุทธภพไม่มีสหายเจ้าเขาบอกคนแบบเจ้าภายนอกเป็นกันเองแล้วก็ยังคุยง่ายไม่ใส่อารมณ์กับใครอ่ะแต่ในใจเนี่ยเย็นชาสุดๆเลยไม่ยอมเข้าใกล้ใครแบบนี้ไม่ดีนะฮะเจ้าอยู่ตัวคนเดียวสหายร่วมกินข้าวดื่มสุราด้วยก็ไม่มีอ่ะนี่น่าเบื่อนะเอ้าข้าให้เจ้ากินเลยหื
ซานจารสชาติไม่เลวเลยอ่ะใช้ได้อ่ะครั้งหน้าจะลองนำซานจาไปตากแห้งใส่น้ำตาลกรวดเปลือกส้มดูแล้วเคี่ยวให้เข้ากันจะอร่อยกว่าแน่เจ้ายังมีความรู้บ้างแน่นอนสิข้าอยู่เมืองหลวงขึ้นชื่อเรื่องการกินไม่ได้มาเปล่าๆนะเป็นยังไงหอดอกบัวเจ้าขาดคู่หูอย่างข้าไปกินเก่งสู้ก็เก่งสำยังรูปงามอ่ะใช่ไหมห้องยุทธภพด้วยกันมันน่าจะสนุกใช่ไหมล่ะหยุดเลยเรื่องไขคดีด้วยกันเนี่ยครั้งก่อนคุยกันเข้าใจแล้วข้าไม่เข้าใจเลยเจ้าอยากจะเข้าสำนักไปชวนมากเลยแหละแน่นอนอยู่แล้วอ่ะไม่มีสำนักซื่อกู้อาจารย์ข้าก็หายไปแต่คำสัญญาที่ข้าให้ไว้ไม่อาจลืมได้แล้วก็ตอนนี้จอมมารตีไฟเซิงยังไม่ตายข้าจะช่วยอาจารย์ข้าจัดการเขาการเป็นคนเนี่ยจะอยู่เพื่อความปรารถนาของคนอื่นไม่ได้หรอกหรือบางทีหลี่เซี่ยงอีไม่เคยมีความคาดหวังยิ่งใหญ่กับเจ้าข้าว่าเจ้าเนี่ยนะดีทุกอย่างแต่ชอบเย็นชาใส่คนอื่นเนี่ยข้าพูดกับเจ้าตั้งเยอะเพราะเห็นเจ้าเป็นสหายจริงๆเจ้าโดนเล็กแล้ววางยายก็เฮ้ยทำไมเจ้าถึงอุ้ยน่ารักมากเลยทูบกล่อมจิตนอนหลับซะเถอะอ๋อทูบกล่อมจิตหลี่เซี่ยงอีจำเรื่องนี้ไม่ได้ด้วยซ้ำและไม่มีทางกลับไปแล้วนอนสิลูกล่ะเป็นคนอย่าจริงจังเกินไปเจ้าเด็กเบื่อเจ้าเด็กเบื่อคำนี้เขาไม่ใช้กันนะครับในยุทธภพอ่ะเขาใช้กับแฟนไปทิ้งได้ตรงนี้อีกแล้วเจ้าน้องจะหาหมอนมาให้นะรถเลยหรือเลยเป็นห่วงหลี่เหลียนฮวาอีกแล้วเจ้าถึงข้าไว้ข้างทางอีกแล้วเหรอตลอดไปน่ารักเย้โอ้โหถือว่าหักมุมหักมุมอีกหักมุมฝึกคือฉากสุดท้ายเลยมีความแบบทูบให้หลับเจ้าแหละเจ้าเด็กบลือเบสซีนไรใหญ่จอมมารมาแล้วที่ชอบความแบบว่าเหมือนหนังมันหักมุมตลอดอะแล้วแบบว่าเรื่องมันต่อเลยอะคือมันจบคดีนั้นแบบยังไม่ทันแบบสรุปคดีแบบยุทธภพมันต้องมีการเดินทางต่อเลยอะไรแบบเนี้ยเนื้อเรื่องมันเดินทางเร็วมากเลยอ่ะชอบการที่เขาหนีอาจจะทำให้จะต้องวิ่งตามเหมือนวิ่งตามความรักโอ๊ยบ้าไม่เลิกคิดเลิกคิดไปรอดูกันต่ออ่ะ EP 6อ่ะคุณผู้ชมหอดอกบัวโอนี้นะคะให้เธอไอดีไลน์เอาไปเลยได้เดี๋ยวนี้ไม่ต้องให้ไอดีไลน์ให้ดอกบัวอย่าลืมกดติดตามเม้นก่อนด้วยนะคะ